ดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะในช่องมุกกี้มูนเกิร์ลค่ะวันนี้จะเป็น Pick a Deck What they do pray for us เขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะเคยสงสัยไหมแบบเรื่องความรักเนี่ยเนาะบางทีเราก็จะแบบมีไปแอบมูบ้างไปขอพรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะบางทีเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนที่เรารู้สึกเขาเนี่ยเขามีแอบมูป่ะเพราะจริงๆเคยเจอคำถามเหมือนกันว่าเขาแอบไปดูดวงเรื่องหนูบ้างหรือเปล่าคะพี่อ่ะได้งั้นหยิบมาทำเลยแล้วกันนะคะมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยเดี๋ยวจะขึ้นรูปกองไพ่ให้ทุกคนได้เลือกนะคะทำใจให้สบายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรรกะและเหตุผลใดทั้งสิ้นนะคะก่อนจะเลือกจะพอสก่อนก็ได้เลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะและเดี๋ยวเรามาดูคำตอบโดยเช็คไปที่ timestamp ที่พี่มุกจะทำให้ตรงช่อง description box แล้วก็ช่อง comment ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะมาดูคำตอบกันค่ะใครที่เลือกกองที่1บ้างคะ labradorite เนาะรูปหัวใจนะคะเอามาดูซิว่าเขาแอบหมู่เรื่องเรายังไงบ้างนะนะคะมาดูก่อนว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ denial เขารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้คุณแอบจะไม่เอาเขาแล้วใช่ไหมปฏิเสธเขาไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่ยอมนะนางไม่ยอมนะคะนางอาจจะสุดห่วมนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวนางจะลุกขึ้นมาสู้มาไฟไม่ยอมจะมาปฏิเสธฉันหรอ no ไม่ยอมยอมไม่ได้นะเขาไม่ยอมถูกปฏิเสธหรอกค่ะนะคะ The temple of my body เนี่ยตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าดูแลจิตใจดูแลร่างกายตัวเองไปก่อนนะคะอีกในหนึ่งมันก็มีฟีลที่แบบว่าเขามองว่าเราเป็นอะไรที่สวยงามเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเขาก็อยากที่จะดูแลรักษาเหมือนกันนะคะeverything in perfect balance นะคะเขามองว่าเราเป็นคนที่มาปรับใจปรับอารมณ์ปรับสมดุลในตัวเขาให้ดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ค่ะจะแบบว่าโอเคถ้าสถานการณ์มันอาจจะสะดุดนะคะค่ะจะพยายามที่บาลานซ์จิตใจตัวเองก่อนนะคะก่อนที่อาจจะมาเริ่มนะคะปรับสมดุลในความสัมพันธ์กันใหม่กรณีที่แบบว่าบางคนก็จะมีประเด็นหรอเนาะถ้าไม่มีประเด็นก็คงไม่มูใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันมีฟิลที่แบบว่าอยากจะค่อยๆปรับสมดุลนะคะในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเนาะเขาห่วงคาร์ฟอร์คอยส์จริงๆนะนะคะเขาห่วงคุณนะหัวใจเขาเองก็ห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วนะคะมองว่าจิตใจของเขาอะค่ะนะคะความรู้สึกของเขาอะยังคงเก็บไว้นะคะให้คุณคนเดียวนะคะไม่อยากให้ใครอื่นจะให้ได้ไงฮะเขามองว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาหรือถ้าคนที่เลือกก่อนนี้เป็นผู้ชายเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นผู้ชายคนสำคัญและเขาก็เป็นผู้หญิงคนสำคัญของคุณนะคะในเมื่อเราสำคัญสำหรับกันและกันขนาดนี้เขาจะไม่หวนใจให้คุณได้ไงอ่ะแต่ตอนนี้เขาคิดค่ะEscape at Damascus เขาแอบคิดเหมือนกันนะว่าจะมีใครฉกคุณไปแล้วหรือคุณนะไปแอบทำอะไรลึกลับซับซ้อนนะคะซ่อนเงื่อนมีใครซุกไว้โดยที่ไม่บอกเขาหรือเปล่าหรือจะหนีจากเขาไปแล้วนะคะอีกในหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่บอกตอนที่ดีๆกันอยู่เขาเองก็ชอบมีอะไรที่ปกปิดเหมือนกันเนาะนะคะพอในวันนี้ที่เราแบบทำมากอ่ะก็รู้สึกเหมือนตัวเองแบบโดนอ่ะแล้วทีนี้มาดูสิว่าเขามีแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะเขาแอบมู
โอมจงรักจงหลงจงรักจงหลงดูสิดูสิดูการกอดสิเห็นปะกอดขนาดเนี้ยนะคะอย่าไปไหนนะหวงแหนนะคะอยากจะสัมผัสอยากจะใกล้ชิดนะคะจงรักจงหลงจงรักจงหลงเลยอ่ะนะคะดึงดูดอย่าไปเป็นของใครนะบอกเลยเนี่ยเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างเขาแอบมูว่าขอให้เราสองคนเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจในกันและกันนะคะและสามารถดำเนินเรือรักเนี่ยไปด้วยกันแอบมูด้วยนะว่าคุณน่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้ในตัวเขานะอย่าเพิ่งไปจากเขานะอย่ายอมแพ้นะนะคะให้โอกาสเขานะแอบมูนะคะบางทีมันจะมีช่วงที่เขาหน่อยเนี่ยบิวตี้ฟูลโซนทั้งใจทั้งอารมณ์เนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกแบบหน่อยก็อาจจะหาคำแนะนำนะคะเพื่ออินสปายเป็นแรงบันดาลใจให้จิตใจเขาเนี่ยดีขึ้นหรือแบบถนอมใจตัวเองอีกครั้งอะมองว่าอาจจะมีการที่แบบว่าเพลย์ภาวนาหรือแม้กระทั่งการที่อาจจะหาคำแนะนำที่ทำให้สภาพจิตใจตัวเองอะมันอัพลิฟต์ขึ้นดีขึ้นหรือเยียวยาใจตัวเองขึ้นนะคะเขาแอบมูยังไงบ้างเขาแอบมูว่าอย่าให้เรานะคะไปเสน่หาคนอื่นเลยขอให้มีแต่แรงเสน่หาให้เขาคนเดียวเท่านั้นเพราะเขาอะค่ะยังคงเสน่หาอยู่นะคะไม่อยากให้ไปไหนนะคะคุณยังมีเสน่ห์เนาะนะคะที่ดึงดูดใจเขาอยู่นะคะและเขาก็อยากให้คุณอะเห็นเขานะคะยังคงเป็นคนสำคัญที่คุณเองอะจะยังอยากที่จะไปกับเขามูด้วยความหวังค่ะหวังในการที่แบบว่าให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาดีนะคะถ้าเกิดว่ามันสะดุดเนาะหรือมูให้แบบว่าขอให้เรื่องของเราอ่ะมีทิศทางที่ดีร่วมกันยังไปต่อกันได้ประสบความสำเร็จนะคะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอาจจะมีการที่แบบว่ามองฟ้ามองดาวแล้วคงคิดแบบว่าอาจจะมีแบบการเขาเรียกอะไรนะเหมือนคนที่แบบเวลากลางคืนเนาะไปแบบมองแล้วก็แบบขอให้เธอน่ะได้เห็นดาวดวงเดียวกับที่ฉันเห็นและขอให้รับรู้ถึงความรู้สึกฉันเป็นประมาณที่แบบว่าส่งรักษาของกระแสนะคะ vibration ของความคิดถึงมูจริงเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะดูสิLearning with Buddha นะคะพระมียานเนี่ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไพ่พระนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออะค่ะนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ดูดวงอาจจะมีการอาจจะไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาดูดวงอาจจะเป็นการหาคำแนะนำไกด์ดันส์และสัตว์ที่แบบว่ายกระดับจิตใจขึ้นแต่มองว่ามีภาวนาค่ะนะคะร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้สถานการณ์น่ะทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้เราได้รักกันอย่าไปมีใครเลยนะคะจงรักจงหลงด้วยใบแรกมาเลย Sexual Art ห่วงขนาดนั้นนะคะหวังมูให้เราอะกลับมาให้นะคะ Give your relationship a chance กลับมาให้โอกาสกันและกันอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งไปให้โอกาสใครนะมูอะไรอีกเขามูยังไงอีกเขามูให้เราอะได้กลับมารักกันค่ะได้กลับมามีเสียงหัวเราะได้กันนะคะสนุกได้กันนะคะมีความสุขร่วมกันเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่ดีเนาะมีรอยยิ้มให้กันมีเสียงหัวเราะให้กันและเขาเองก็ยังอยากที่จะให้ความสุขในวันนั้นน่ะกลับมานะคะเป็นคนที่เยียวยาใจเขาด้วยนะจะบอกให้แอบมูยังไงอีกจ๊ะขอลูกเต๋าหน่อยลูกโลกค่ะเขาแอบมูว่าถ้าเกิดห่างกันไปนะคะก็ขอให้เราได้กลับมาเจอกันหรือขอให้เราสองคนอะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนโลกที่มีเราสองคนโลกที่มีเธอและฉันด้วยกันนะคะรักแหละดูออกอ่ะแล
แล้วมาดูสิคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรบ้างตอนนี้รักไงก็พูดอยู่รักรักDo you still think of me and love me เขาถามว่ายังคิดถึงเขาไหมและยังรักเขาไหมนะคะในวันนี้ที่เขาอาจจะห่างหรือวันนี้ที่เขาไม่น่ารักอ่ะยังรักกันอยู่หรือเปล่า Kiss me dear จูบฉันสิจูบฉันที่รักเขาอยากจูบค่ะอาจจะเคยจูบกันแล้วหรือยังไม่ได้จูบกันแต่อาจจะแบบโหยหาสัมผัสเนาะนะคะความอบอุ่นจากรอยจูบนั้น I never invest the feelings for anyone because I don't want to get hurt เขาบอกว่าเขาไม่เคยลงทุนนะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์กับใครอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะเขากลัวเจ็บนะคะบางทีก็เลยจะมีวันที่บอกว่าเหมือนเขาจะไม่น่ารักบ้างอะเนาะI don't know if I'm cut out for this แต่ตอนนี้เขาเองก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะตัดไอ้สิ่งที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยเป็นประเด็นได้หรือเปล่านะนะคะไม่ว่าจะพฤติกรรมเดิมๆนิสัยเดิมๆหรือแม้ทั้งสังคมอะไรก็ตามแต่ที่อาจจะมีประเด็นนะคะ Power couple lift that girl up let's see who's really in charge เขาอยากอินชาร์จคุณค่ะเขาอยาก take charge คุณนะคะล็อกตัวคุณไว้มองว่าตัวคุณเองกองเนี้ยก็ดื้อไม่แพ้กันหรอกชอบออกฤทธิ์มี power นะคะอยากจะ control เหมือนกันนะนะคะดูซิว่าใครเจ๋งกว่าใครนะคะใครกันแน่ที่เป็นคน charge in charge จริงๆนะคะแอบอยากบอกอะไรอีกจ้าใครอยากบอกอะไรอีกคะใครอยากจะบอกว่าเขาพร้อมเพย์ค่ะตอนนี้ค่ะกระเป๋าตังค์เห็นไหมคะเขาพร้อมที่จะลงทุนในความสัมพันธ์นี้แล้วนะนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะกักเก็บจะบอกว่างกไม่ใช่งกในเรื่องเงินทองแต่อาจจะกักตัวเองไว้ด้วยแหละในความสัมพันธ์เนาะแต่ตอนนี้เขาพร้อมนะคะพร้อมทุ่มเทพร้อมเปย์ด้วยบอกเลยควักมาแล้วกระเป๋าตังค์นะคะแล้วมาดูสิคะว่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้ไพ่อยากแนะนำอะไรคะHealing ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอาจจะน้อยเรื่องความสัมพันธ์บ้างเนาะก็ใช้เวลาในการดูแลตัวเองก่อนค่ะนะคะดูแลตัวเองรักษาตัวเองกายและใจให้ดีนะคะเริ่มจากที่ตัวเองก่อนนะคะและนี่คือนกยูงดึงความสวยงามสง่างามของตัวเองกลับขึ้นมาด้วยนะนะคะ Take by side stepsนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าค่อยๆเดินต่อแต่ไปก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้ามีแพลนอยากจะทำอะไรเนาะค่อยเดินค่อยเป็นค่อยไปถึงจะดูรั้งท้ายถึงจะดูช้าแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ยังไงก็ถึงนะคะค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆชิลไปมีความสุขระหว่างทางที่ได้ทำไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเขาอยากจะบอกอะไรอีกคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้คำแนะนำไอซ์ควีนบางทีอะค่ะคนกองนี้อาจจะมีความใจร้อนเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าให้อยู่กับตัวเองค่ะใจเย็นเย็นใจร่มๆนะคะแล้วมันมีคำว่า introspection นะคะ self analysis fortitude อาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองในการอาจจะวิปัสสนานะคะทำใจให้สงบร่มเย็นนะคะเป็นช่วงที่ค้นจิตค้นใจนะคะทำความเข้าใจศึกษาตัวเองก่อนเนาะนะคะว่าเอ๊ะทำไมบางเคสบางกรณีทำไมเราถึงแบบร้อนง่ายจังขึ้นง่ายจังทำไมเราถึงไหลไปตามอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะและ skill something นะคะการสร้างงานศิลป์นะประติมากรรมใช่ไหมผ่านการที่ใช้มือนะคะมันจะทำให้เราเพลิดเพลินนะคะการที่เราได้โฟกัสกับการทุ่มเททำอะไรสักอย่างนึงเนาะนะคะแล้วเมื่อชิ้นงานมันสำเร็จเราก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะที่ได้เห็นงานสวยๆจากมือของเราเนี่ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังนะคะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันมารับพลังงานดีๆกันไปเนาะแล้วถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่เลือกกองที่2บ้างคะ Angel นางฟ้า Rose Quartz เนาะเอามาดูสิคะว่าเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะตอนนี้มาดูก่อนว่าเขารู้สึกยังไง
เราบ้างเขาถูกอ่ะทุกระทมคมขื่น desperation นะคะเศร้าจังเลยอ่ะมีประเด็นกันหรือเปล่าจ๊ะในวันที่รักไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าทำไมมีความเศร้าอ่ะคะเศร้าไม่พอความภาคภูมิใจในตัวเองก็ลดน้อยถอยลงด้วยเนี่ยคืออาจจะมีการที่สะดุดในความสัมพันธ์เนาะแล้วบางทีอ่ะพอเราอาจจะหันหลังให้เขาหรืออาจจะแบบไม่ได้รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเขาจะเป็นคนที่เคยแบบมันนามันโหนกพราวภูมิใจเนี่ยค่ะเชื่อมั่นในตัวเองเวอร์วางอลังการแต่ตอนเนี้ยพอถ้าเราแบบไม่สนไม่แคร์แล้วหันหลังให้อ่ะเขารู้สึกว่าความภาคภูมิใจในตัวมันลดน้อยถอยลงเนี่ยค่ะเป็นจังหวะโดนเอาคืนโอ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงก็มาจ้ะนะคะ resilience burn away the past นะคะเขาจะรู้สึกว่า hello เรื่องของเรามันเป็นอดีตแล้วจริงหรอมันจะจบแล้วจริงหรอนะคะมีความเพลียเหมือนกันนะมีความแบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาแบบเขาเรียกอะไรอะถ้ามันตอนนี้มันตึงๆกันอยู่อะค่ะก็อยากให้แบบว่าค่อยๆปรับค่อยๆมีการที่แบบว่ารอมชอบเนาะประนีประนอมหรือยืดหยุ่นให้กันในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่นางก็มีเพลียๆนะคือแบบมันเป็นฟิลที่แบบเอ๊ะจะกลายเป็นอดีตไปหรอหรืออีกในเนี่ยก็มีความรู้สึกที่แบบว่าอดีตอะไรที่มันไม่ดีระหว่างเราสองคนเนี่ยก็อยากเผาทิ้งไปให้หมดนะคะแล้วมาหันเข้าหากันนะมาหาตรงกลางนะคะค่อยๆปรับค่อยๆรอมชอมยืดหยุ่นปรับดูสิว่าจะยังไงกันได้นะคะแต่ตอนนี้มีเหนื่อยเชื่อหรอถ้าไกลเนาะก็อยากจะเดินหน้าเข้ามาหานะคะหรือถ้าแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเหมือนแบบจะเดินไปด้วยกันไม่ได้ก็ยังอยากนะคะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมุ่งหน้าไปได้นะคะเขาไม่อยากให้เราไปไหนหรอกถ้าคุณจะวิ่งหนีเขาไปเขาไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปหรอกค่ะเมื่อกี้พูดถึงเนาะว่าเขาเป็นคนหยิ่งทนงอีโก้จัดใช่ไหมคะแต่อะไรรู้ไหมคนทนงตนจัดๆของเขาอย่างเขาอะค่ะเนี่ยเราเนี่ยมีอิทธิพลนะคะเหนือใจเขานะยอมให้คอนโทรลยอมให้มีอิทธิพลต่อใจยอมให้ควบคุมนะคะจากสิงโตน้อยๆก็ยอมกลายเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์ได้เขามีใจให้และนะคะเขารู้สึกว่า earning a cover of monastery นะคะเขารู้สึกว่าโชคดีแค่ไหนที่มีเราในชีวิตเราเหมือนสิ่งดีๆ so lucky to having you โชคดีจังที่มีนะคะและมันทำให้เขาอะค่ะอยากจะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยชนิดที่แบบว่าสามารถจับต้องได้นะจับต้องได้เช่นการที่อาจจะค่อยๆทำความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแบบชนิดที่แบบเริ่มแพลนเริ่มสร้างความมั่นคงให้ไปด้วยกันได้นะคะเพราะเรามีค่าสำหรับเขาอ่ะแล้วมาดูสิคะว่าเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะเขาแอบมูว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์มันสวยอยู่เขาก็แอบมูว่าเขาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงสวยอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะชีวิตเขาอ่ะมันสวยขึ้นดีงามขึ้นนะคะก็พอมีเราเข้ามานะคะแอบกลัวเหมือนกันนะว่าจะมีใครมาต้องตาต้องใจความงามของเราด้วยแอบไม่อยากให้ใครเห็นด้วยนะเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะเขาแอบมูว่า choose love you always have choice make yours with loveให้เลือกถ้าจะ make choice ก็ต้องเป็นเลือกรักเขาเท่านั้นค่ะอย่าไปรักใครนะคะ choose love เลือกเขาเลือกที่จะรักเขาเลือกเขาด้วยความรักห้ามไปเลือกใครเด็ดขาดจะไปรักใครไม่ได้นะเคยแอบมูเรื่องราวยังไงบ้างอาจารย์ patience บางทีเขาไม่น่ารักใช่ไหมเขาก็จะแอบมูว่าอย่าเพิ่งไปไหนเลย
อยู่กับฉันด้วยความรักและอดทนกับฉันก่อนให้โอกาสฉันก่อนสิเนี่ย patience อดทนกับฉันนิดนึงนะคะแอบมูว่า มีดก็มาอย่าเพิ่งตัดฉันนะถ้าฉันไม่น่ารักเนี่ยอย่าเพิ่งตัดฉันนะอย่าตัดฉันเลยนะคะแอมมูว่าขอให้เราเนี่ยนะคะประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยไปด้วยกันได้ค่อยๆปรับกันไปค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆประคองกันไปเนาะมูอันนี้ก็มูดูดวงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน่าจะมาเนี่ยค่ะ fulfill at all nabavi moss นะคะอันนี้เป็น moss เนาะก็เป็นเขาเรียกในนัสุมัสยิดใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องไหนอาจจะมีการที่ไปมูกับการที่แบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะคะดูดวงอาจจะไม่เท่าไหร่มองฟ้ามองดาวแล้วส่งกระแสจิตอาจจะไม่เท่าไหร่แต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะใช่เขาแอบมูยังไงบ้างเขาแอบมูว่านะคะ make the effort นะคะอยากให้เราสองคนเนี่ยนะคะได้พยายามเนาะนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กันอีกครั้งและเขาก็อยากให้เราเห็นนะถึงความพยายามที่เขากำลังพยายามอยู่เหมือนกันนะว่าจริงๆนะมันมีค่านะมันคุ้มค่ามากเลยสำหรับการพยายามในครั้งนี้เนี่ยค่ะเขาแอบมูว่าขอให้เราสองเนี่ยค่อยๆเมื่อกี้บอกเวลาประคับประคองเนาะปรับสมดุลถ้าเกิดว่ามีวันที่ไม่น่ารักกันบ้างก็ค่อยๆรู้จักกันไปค่อยๆบาลานซ์กันไปค่อยๆปรับสมดุลกันไปนะคะค่อยอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะขอดูลูกเต่าเลยค่ะแอบมูยังไงอีกอุ๊ยหัวใจกับลูกศรเขาแอบมูว่าในเมื่อใจดวงเนี้ยนะคะเขาให้เราแล้วอะนะคะศรรักของเขาจะต้องเป็นศรรักที่ปักหัวใจเราอย่างเดียวและเช่นกันนะคะเขาเองก็ยอมให้ศรรักจากเราปักที่ใจเขาคนเดียวเช่นกันนะคะฉันยอมแล้วฉันโดนแล้วปักหัวใจแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูสิคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรบ้างI now pay attention to all the signs. I trust they are guiding me home to you. Signs ตอนนี้อาจจะมีหลายๆสัญญาณนะคะที่เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นบทเพลงนะคะหรืออะไรอ่ะหรืออาจจะเป็นภาพบางอย่างที่อาจจะผ่านหน้าจอฟีดหรือหน้าจออะไรที่เขาดูอะค่ะมันเป็นสัญญาณที่ทำให้เขารู้สึกว่าใจของเขาอะมันถูกดึงกลับมาที่เราguiding home กลับมาบ้านกลับมาหาคนเดิมคนที่เขารู้สึกคุ้นเคยนะคะอาจจะอยู่ไกลกันไม่ได้กลับบ้านหรือว่าอยากจะกลับมาหาเราที่เป็นบ้านของหัวใจแล้วแหละเขาอยากจะบอกอะไรอีกคะ I love it when you call me senorita อันนี้เป็นเพลงเนาะ เขาบอกว่าเขาชอบนะคะเวลาที่เราถ้า senorita คือคุณผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่แล้วกันนี้ผู้ชายว่าเวลาที่คุณ please เขาเหมือนเขาเป็นคุณผู้หญิงเป็นอะไรที่คุณให้ค่าเขาจะชอบและถ้าคนที่แล้วกันนี้เป็นผู้หญิงเวลาที่คุณ treat เขาเหมือนแบบมันเขาเป็นคุณผู้ชายอ่ะเขารู้สึกชอบเขารู้สึกความ value มีค่าค่ะเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรอีกจ๊ะ I'm not sure that I deserve it จริงเขามองว่าเราอ่ะเป็นคนดีมากเลยนะบางทีเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาอ่ะคุณค่าที่คุณคู่ควรว่าเขาคู่ควรกับความรักดีๆที่เรามอบให้เขาหรือเปล่านะคะถ้าอยากจะบอกอะไรอีกจ๊ะเอ๊ my family and upbringing are bigger factor than I realized ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีประเด็นที่ครอบครัวเพื่อนฝูงคนรอบข้างการเลี้ยงดูเนาะเขารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นปัจจัยใหญ่เหมือนกันที่กระทบกับความสัมพันธ์เนี่ยมากเกินกว่าที่เขาจะแบบจะคาดคิดหรือตระหนักรู้มาก่อนนะคะเช่นถ้า family อาจจะเป็นแบบความเชื่อของครอบครัวที่ใหม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดูที่ใหม่เหมือนกันหรือคนรอบข้างสังคมเพื่อนฝูงต่างๆนานานะคะ
าอยากจะบอกอะไรจ๊ะ grabbing hold on tight is gonna be a rough ride อยากจะกระชากตัวกองนี้อาจจะมีงอนกันหรอจนแบบว่าอยากจะดึงมาแล้วเนี่ยจัดการสักทีเถอะอยากจะกอดแน่นๆ hold on tight นะคะอยากจะกอดแน่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนในความสัมพันธ์เนี้ยไปด้วยกันนะคะแล้วอยากจะบอกอะไรอีกคะของตอนนี้จ้าเป็นตราช่างเนาะเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเขาอาจจะขอคิดก่อนเนาะชั่งใจไตร่ตรองพิจารณาด่วนว่าเขาควรจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ดีเขาอาจจะรู้แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ได้แฟร์กับเราเขารู้ว่าเราอ่ะควรได้รับกับสิ่งที่มันแบบคู่ควรหรือแฟร์มากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เขาพิจารณาอยู่แอบตราช่างแอบกลัวเราตัดสินเขาไปแล้วด้วยนะพิพาสาแล้วเรียบร้อยเซโนใส่เขาเนี่ยค่ะอ่ะแล้วมาดูสิคะว่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้ไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะ revelation นะคะช่วงเนี้ยนะคะเราไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะออกตัวออกสื่อได้เลยค่ะอยากจะทำอะไรทำนะคะแสดงออกมานะคะตัวตนของเรานะคะบางทีก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บกักกักไม่กล้าแสดงออกไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มั่นใจแสดงออกมาเลยค่ะตัวตนของเราเป็นยังไงเชื่อมั่นนะคะแล้วเชื่อเถอะว่ามันจะมีโอกาสที่ดีรอเราอยู่นะเห็นปะการลอยตัวการเด่นการเห็นประจักษ์ชัดนะคะหลุดออกมาจากอะไรก็ตามแต่สถานการณ์บางอย่างที่มันทำให้เราหน่อยนะคะ call your spirit home นะคะกลับไปดูที่ใจของตัวเองค่ะปัดกวาดเช็ดถูบ้านหัวใจให้ดีเนาะอะไรที่มันบล็อกอะไรที่ทำมันแบบเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้รู้สึกแบบ negative ต่อหรือสิ่งตกค้างในใจเคลียร์ซะให้ใสสะอาดเนาะเพราะบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแบบมาบล็อกสิ่งที่ความสุขในชีวิตหรือแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆนะคะเมื่อเราเคลียร์ออกแล้วก็พร้อมที่จะโบยบินนะคะมี inspiration มีแรงบันดาลใจในการทำอะไรดีๆนะคะให้โลกได้รู้ว่าฉันสวยโลกต้องรู้ค่ะนะคะอ่ะแล้วไงต่อ contemplation silence knowing releasing control นะคะก็แต่ในขณะเดียวกันเนาะก็ต้องแบ่งเวลานะคะมาอยู่กับตัวเองแบบสงบนะคะสบายใจใช้เวลาคิดที่ไม่ใช่คิดมากคิดทบทวนนะคะกับตัวเองนะคะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่กับเราแล้วมันไม่เวิร์คความคิดบางอย่างในใจอ่ะนะคะก็ปลดปล่อยมันออกมานะคะและอีกในนึงอะค่ะมันมีคำว่า releasing control คนที่เลือกก่อนนี้บางทีอาจจะเป็นชอบควบคุมสถานการณ์ควบคุมคนหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าปลดปล่อยการที่อยากจะเป็นคนที่ควบคุมหรือ control ค่ะนะคะไม่ต้องไป control ใครค่ะนะคะเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะถ้านะคะไม่ต้องเพลอะไรอยากจะควบคุมอะไรเลยปล่อยใจให้เบาใจให้สบายเนาะนะคะกลับมาจัดการตัวเองกันและไปสุดท้าย get in touch with nature stargaze watch clouds as they go by bird watch the flow of moving water เนี่ยเขาบอกไปอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าอะไรมันจะทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขเหมือนเรามองดูดาวเนาะนะคะเวลาเราเห็นดาวเคลื่อนตัวมันก็จะมีความเพลิดเพลินนะคะหรือแม้กระทั่งการมองก้อนเมฆที่เคลื่อนไปอ่ะแล้วก็รู้ว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรแน่แท้ยั่งยืนใช่ไหมคะเมฆยังเคลื่อนเลยน้ำทะเลยังโฟลว์เลยนะคะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมันเป็นการฝึกในเรื่องของการไม่ต้องยึดติดด้วยก็ได้นะนอกจากทำให้ใจเบาและสบายแล้วและทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไปดิ้นรนหรือแบบไปคิดอยากจะควบคุมอะไรมากมายในเมื่อเราเองก็เป็นแบบตัวเล็กๆท่ามกลางโลกอันกว้างใหญ่นะคะขนาดนี้เนาะนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดๆสิ้นเนาะถือว่าเรามารับพลังงานดีๆกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่เลือกกองที่3บ้างคะ Amethyst เนาะเอามาดูสิคะว่าเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะนะคะมาดูความรู้สึกเขาก่อนตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างกับเรา Determination
ขาอาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือคิดว่าเอาแล้วนะตอนเนี้ยคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะช้าไม่ได้แล้วนะคะตัดสินใจแล้วต้องทำนะคะทำเพราะว่าทรมานมาเยอะ Fed up to suffer เขาอาจจะรู้สึกทุกข์ว่าค่ะเศร้ากับความสัมพันธ์เนี้ยมันมี Fed อะโชคชะตา suffer คือทรมานทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคะเช่นถ้าเกิดตอนเนี้ยห่างกันไม่ขอใจกันมีก็เหมือนไม่มีหรือบางคู่ก็อาจจะเลิกร้างกันไปแล้วเขาก็ทรมานนะคะนะคะมันเลยทำให้เขาต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างตัดสินใจอะไรเขาอึดอัดค่ะนะคะ liberation เขารู้สึกว่าเขาอยากจะปลดปล่อยจากพันธะอะไรก็ตามแต่หรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นพันธนาการที่มันรัดเขาไว้นะคะที่ทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอึดอัดจะแย่แล้วแต่ไม่ได้ปล่อยแล้วนะปล่อยตัวเองเพราะนี่คือสิ่งที่มันรัดตัวเองอยู่นางพญางูขาวเพราะเขาอยากจะเริ่มต้นค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่กับเราเริ่มต้นหยอดกระปุกความสัมพันธ์นี้ไปนะคะค่อยๆหยอดนะคะค่อยๆทำให้มันช้าๆแต่มั่นคงนะคะสร้างอะไรที่จับต้องได้เขารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นสิ่งล้ำค่าเหมือนโชคดีจังที่มีเธอเข้ามาในชีวิตลัคกี้นะคะเหมือนถูกหวยแต่ตอนนี้นะคะซึ่งเราเป็นเกิร์ลส์ก็อาจจะประเมินมองท่าทีก่อนมองแนวโน้มของสถานการณ์ก่อนว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยนะคะจะยังไงดีขออาจจะมีการถอยออกมามองภาพก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือทำถ้าถามว่าเขายังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแบบมันผลิดอกออกผลอย่างสวยงามไหมก็มองว่ามีค่ะนะคะแต่ตอนนี้เขาจะนิ่งเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่คุณดีเพราะว่าเขานอนในเปลใต้ต้นไม้อยู่คืออย่างนี้ค่ะในคำว่านิ่งคือคำว่า resting นะคะ resting คือการพักก็อาจจะแบบว่าอาจจะรู้สึกแบบใช่แหละอึดอัดใช่แหละทรมานมันอาจจะหลายเรื่องตอนนี้เขาอาจจะขอพักก่อนการพักเพื่อ recharge ตัวเองชาร์จพลังนะคะพร้อมๆกับการใช้ความคิดว่าควรจะทำยังไงคือเขาไม่อยากจะตัดสินใจในวันที่ใจเขายังไม่เป็นปกติสุขอะค่ะรีบร้อนหรือลนลานจะต้องตัดสินใจด้วยความที่แบบว่าใจสงบนิ่งแล้วเพราะว่าความคิดมันจะได้ตกผลึกนะคะอะแล้วมาดูสิค่ะว่าเขาแอบหมู่เรื่องเรายังไงบ้างนะเขาน่าจะมีแอบหมู่คนที่เลือกกองเนี้ยคนที่คุณดีอะค่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบโชคร้ายในเรื่องความรักเจออะไรก็ไม่รู้โชคร้ายมาตลอดเลยเจอแบบนี้ซ้ำซากก็จะแบบว่ารักเนี้ยอย่าเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องแบบเหมือนรักครั้งไหนๆเลยที่ทำให้ฉันรู้สึกดำดิ่งหรือทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนอะขอให้เป็นรักที่ฉุดฉันขึ้นมาสักทีเถอะช่วยชีวิตฉันทีนี่ไง be supportiveขอให้เป็นรักดีๆที่มาที่เราที่แบบว่ามาช่วยกันมาช่วยดูแลกันและกันนะคะหรือถ้าในวันที่เราอาจจะแบบไม่อยากจะแคร์เขาก็อาจจะแบบว่ามูว่าขอให้เราอ่ะกลับมาสนใจเขาหน่อยกลับมาดูแลเขาหน่อยกลับมาแสดงว่ายังต้องการเขาหน่อยสินะคะคือเขาอาจจะเคยทุกข์มาเยอะจมดิ่งดำดิ่งพอวันที่เราสะดุดอีกก็มาอยู่ในลูปนี้หรือโหมดนี้อีกรอบเขาก็เลยแบบขอให้หลุดพ้นสักทีอย่าดิ่งอีกเลยได้ไหมนะคะเจอใครที่ช่วยดึงฉันไปทีเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะ The best is yet to be Good things have happened but even better things will be present in the future เขาบอกว่าทำไมสิ่งดีๆยังไม่มาหาฉันสักทีล่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันรอได้แบบอาจจะมีการที่ว่าขอให้สิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ใจร้อนนะเพราะว่า
ที่ยังไม่มาเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ใช่ไหมแต่มูนะมูแบบว่าขอให้มีเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นถึงมันจะช้าหน่อยแต่มันจะต้องดีขึ้นกว่านี้เขาแอบมูเรื่องราวยังไงบ้างคะเขาแอบมูว่าอย่าทิ้งฉันไปเลยถ้าทิ้งฉันไปฉันตายแน่นอนฉันคงไม่เหลือใครฉันคงไร้ซึ่งชีวิตชีวานะคะมูให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมันฟื้นคืนชีพอีกครั้งคือบางกรณีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กึ่งๆแบบจะสงบนิ่งแยกย้ายเรียบร้อยต่างคนต่างแยกแล้วเรียบร้อยก็คืออยากที่จะให้แบบมันมีการนะคะการที่แบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่หรือเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งนะคะอย่าทิ้งฉันเลยถ้าทิ้งฉันคงไม่เหลือใครเขาแอบมูว่าช่วยมาดึงฉันไปจากชีวิตโสดสักทีคนที่เลือกกลางเนี้ยคนที่คุณดีกว่าค่ะจะอยู่เป็นโสดมานานเพราะเจอรักที่ถูกมาตลอดนะคะคืออาจจะแอบมูว่าเรื่องของเราว่าขอให้รักเนี้ยเป็นรักที่ทำให้ฉันหลุดจะสถานะโสดสักทีนะคะมีใครที่มาเติมเต็มชีวิตฉันสักทีจะก้าวเหรียญเป็น10เหรียญมีครอบครัวสักทีไม่อยากโสดแล้วคือมีพร้อมแล้วนะคะแต่อยากมีคู่แล้วแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างแอบมูค่ะนะคะมูว่าเวลาที่เราหันหลังให้เขาแอบมูว่าอย่าตัดฉันเลยนะกลัวความใจเด็ดกลัวว่าแบบว่าจะตัดแล้วไม่เอาเขาแล้วหรือเดินทิ้งเดินห่างจากเขาไปแล้วอย่างเด็ดขาดน่าจะแอบมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้แบบเข้าโบสถ์เข้าวัดเหมือนกองแรกหรือกองที่สองที่ไปมัสยิดหรือสถานที่อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเหมือนแบบว่าสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นมนุษย์ปกติแล้วอาจจะมีเลเจนด์หรือเรื่องราวตำนานนะคะเป็นอาจจะเป็นมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะนี้ที่เป็นผู้หญิงนะคะเหมือนแบบสถานที่อะนะที่แบบว่าตำนานต่างๆที่เป็นผู้หญิงนะคะประมาณนี้นะคะเขาแอบมูเรื่องราวยังไงอีกนะเขาแอบมูว่าให้เราสองคนนะคะกลับมามีช่วงเวลาที่แบบว่าได้มีความสุขในการได้จีบกันได้หยอกล้อกันหัวเราะกันอ่อยกันหรือวันช่วงวันที่เราสองคนนะคะมีวันที่มันแบบสดใสนะคะวันที่เราจีบกันมันอาจจะทำให้ใจของเขาอ่ะมันเหมือนมีแสงสว่างเขาอาจจะต้องการแสงสว่างเนี้ยในใจเนี้ยอีกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเราอ่ะก็คงมืดดับอะค่ะเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างนะเขาแอบมูเรื่องเราว่าขอไม่ว่าอดีตอะไรก็ตามแต่ที่เราเจอมาค่ะขอให้ทิ้งไปให้หมดเนาะแล้วมาเริ่มกันใหม่เริ่มต้นรักใหม่อีกครั้งนะคะสร้างทางเดินแห่งรักนี้ใหม่นะคะเป็นฟีลแบบว่าอะไรรู้ไหมเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะเดินไปทางนี้ด้วยกันใหม่อีกครั้งนะคะและขอให้เชื่อและเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งขอดูลูกตาสิคะว่าแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างเขาแอบมูเรื่องเรายังไงบ้างคะเขาแอบมูเรื่องคนกองที่สามยังบ้างคะเขาแอบมูนะคะว่าอย่าไปมีแว่นตาอย่าไปมองใครที่ไหนมีแต่สายตามองที่ฉันคนเดียวก็พอคุณคนที่เลือกกองนี้ใส่แว่นตาหรือเปล่าคะนะคะแล้วมูว่าขอให้ดูฉันให้ลึกดูฉันไปนานๆมองที่ฉันอย่าไปมองใครนะคะมองให้ลึกสิมองเข้าไปสินะคะฉันอาจจะมีอะไรดีๆมากกว่าที่เธอรู้นะคะหรือสิ่งที่เธอตัดสินอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะคะอ่ะแล้วมาดูสิคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรบ้างI still see a future with us. เขายังเห็นอนาคตร่วมหน้าร่วมกันทำไมกองนี้พออ่านเรื่องมูลิ้นถึงพันกันคะเขายังเห็นอนาคตร่วมกันของเราสองคนในวันข้างหน้าค่ะนะคะ us เราสองคนเนี่ยในโลกใบเนี้ยนะคะยังเห็นว่าเราจะอยู่ด้วยกันเขาแอบมูไม่ใช่เข
ธออยากจะบอกอะไรบ้างคะ wanna kiss so much อยากจูบมากเคยจูบกันแล้วใช่ไหมตอบหรือถ้ายังไม่เคยจูบก็อยากจูบจะแย่อยู่แล้วคิดถึงจะแย่อยู่แล้วนะคะและ your compassion always melts my heart นะคะเราคนที่เลิกกันเนี้ยเราจะเป็นคนที่พอเป็นคนที่ใจดีแล้วก็จะเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนาะชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยหรือแบบให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนและความรักของเราที่มีให้เขาแบบนี้มันทำให้ใจเขาอะค่ะแทบละลายและเขาอยากจะบอกอะไรอีกจ้ะ I'm still trying to find myself เขายังงงๆเดินงงในดงกล้วยค่ะก็นะคะอาจจะมีบางโมดที่เขางงเป๊ะๆไปบ้างเนาะเขาบอกว่าเขากำลังพยายามนะคะพยายามค้นหาจริงๆว่าตัวตนที่แท้จริงเขาคืออะไรหรือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในชีวิตน่ะคืออะไรกันแน่นะคะยังคงงงในดงกล้วยอยู่อันนี้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมจ้าขอหรือเปล่านะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะโหดมากกองนี้จูบกันแล้วแน่เลยตอบหรือยังไม่จูบก็อยากจูบซะแล้วเขาอยากจูบค่ะเห็นปากไหมเขาอยากจะบอกว่าปากเนี้ยปากของเราเป็นของเขาเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นเขาคนเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะจูบเมื่อกี้ข้อความในใบนี้ก็วันนี้คิสนะคะแรงมากอยากจูบมากพูดเลยจูบ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 ดูสิค่ะว่าเอ้ยยังไม่จบอยากจะบอกอะไรเพิ่ม tension I'm going to RIP your clothes offตอนนี้เขาอึดอัดสถานการณ์ต่างๆนานาที่เขาเจอมันตึงเครียดค่ะนะคะเขารู้สึกอยากที่จะแบบ RIP close off คือถอดเสื้ออัดเปลื้องอาจจะเป็นการปลดเปลื้องความรู้สึกในใจที่เขาไม่เคยแสดงออกนะคะเขารู้สึกมันแน่นไปหมดมันอึดอัดมันตึงเครียดมันอยากจะระบายจะยากอยู่แล้วนะคะทำไมกองนี้แบบว่า energy แบบว่าทำให้พี่มุรินพันกันบ้างเลยสะดุดบ้างแหละเอามาดูเนื้อหาว่าตอนนี้เนาะไพ่ขยับจะแนะนำอะไรคนกองนี้คัสเปลนเดอร์ค่ะนะคะกลับมาเติมความงดงามสง่างามให้กับตัวเองก่อนนะคะมันอาจจะมีบางครั้งเนาะที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดังใจแล้วทำให้เราอะน้อยทีนี้พอเราน้อยเราก็จะหมองใช่ไหมความเชื่อมั่นในตัวเองความงดงามในตัวเองมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเขาบอกว่าดึงตัวเองกลับมาค่ะนะคะกลับมาเห็นความสวยงามของตัวเองทั้งกายและใจนะคะและแสดงมันออกมาเนาะนะคะปรับนะคะพลังงานดีๆให้กับตัวเองด้วยนะพลังงานที่สวยงามเพื่อดึงความงดงามในทุกเรื่องราวเข้าสู่ชีวิตนะคะนี่ open your heart เปิดใจจะเปิดให้ใครแล้วแต่บางกรณีถ้าเลิกกันไปแล้วคุณจะเปิดใจก็ได้ค่ะนะคะแต่บางกรณีถ้ายังไม่ได้เลิกกันก็ตอนนี้อาจจะต้องแบบกลับมาทำใจอะค่ะเปิดใจรับความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นตัวบุคคลนะเช่นรับอะไรดีๆเข้ามาเพราะบางทีเวลาเรานอนความสุขแล้วก็จะบล็อกไม่รับรู้อะไรดีๆที่จะเข้ามาเปิดใจค่ะนะคะให้หัวใจเนี่ยมันได้ทำงานด้วยความสุขอีกครั้งเนาะให้ผีเสื้อนะคะมันเบ่งบานในใจอีกครั้งนะคะมโนก็ได้ค่ะมโนหลัวทิพย์เกาหลีก็ได้ค่ะนะคะในตอนนี้นะคะทำใจให้มันสุขให้มันเบ่งบานนะคะแล้วเขาอยากจะแนะนำอะไรอีก inspirational creation alchemy the elements innovation ตอนนี้อยากจะสร้างสรรค์อะไรนะคะดึงพลังตัวเองมาทำได้นะคะมาสร้างสรรค์นะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานเนาะนะคะที่ผ่านการสร้างสรรค์จากตัวเราและ create a mystical work out sing do karaoke play an instrumentwrite a song listen to music intently นะคะก็ใช้แบบพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของเสียงเพลงอะค่ะนะคะจะร้องเพลงก็ได้จะร้องคาราโอเกะก็ได้นะเล่นดนตรีนะคะหรืออยากจะเขียนแต่งเพลงก็ได้นะคะหรือฟังเพลงหรือแม้กระทั่งเปิดเพลงแล้วเต้นตามเพราะว่าอะไรดนตรี
คือความสุนทรีใช่ไหมคะคือความสุขคือความสนุกนะคะอาจจะต้องเติมความสนุกสดใสให้หัวใจมันเบ่งบานอีกครั้งเนาะนะคะนำความสวยงามกลับมาที่ตัวเองทั้งกายและใจนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันถือว่าเรามารับพลังงานดีๆกันเนาะแล้วถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุก Subscribe Like Share แล้วก็ Comment เป็นกำลังใจให้กันมากๆนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ